เวลาเราพูดถึงบริษัทดิสนีย์หลายๆคนอาจจะนึกถึงตัวการ์ตูนอย่างเจ้าหญิงต่างๆหรือแม้แต่มิกกี้เมาส์ในปี2020ดิสนีย์มีรายได้มากถึง 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลองคิดดูนะครับสำหรับบริษัทที่มีช่องทางในการหาลูกค้าผ่านโรงหนังและสวนสนุกเนี่ยดิสนีย์ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่งมากๆเพราะในช่วงโควิดรายได้ไม่ถูกกระทบเลยด้วยซ้ำเราสามารถพูดได้ว่าดิสนีย์เป็นบริษัทที่เก่งมากๆมีแบรนด์และตัวละครดังๆคอยสนับสนุนอยู่และมีแฟนคลับหนาแน่นมากๆแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบรนด์และตัวละครต่างๆอย่างเจ้าหญิงกับมิกกี้เมาส์เกือบทำให้บริษัทอย่างดิสนีย์แอนิเมชั่นที่คอยสร้างหนังแอนิเมชั่นให้ดิสนีย์เนี่ยต้องปิดตัวมาแล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วดิสนีย์มีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือวัฒนธรรมขององค์กรหากจะให้ลงลึกกว่านี้นะครับวัฒนธรรมองค์กรไม่ส่งเสริมให้สร้างไอเดียใหม่ผมคิดว่าทุกคนคงจำได้ดีเรื่อง Lion King, Toy Story, Aladdin แอนิเมชันพวกนี้คือขุมทรัพย์และเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลายคนหลงรักการ์ตูนของดิสนีย์ถ้าจะให้มาพูดจริงๆแอนิเมชันพวกนี้เอามาทำภาค2หรือเอามาทำใหม่แบบคนแสดงก็ยังทำเงินได้เรื่อยๆปัญหาของดิสนีย์ก็คือดิสนีย์หวงสิ่งพวกนี้มากเกินไปไม่กล้าเปิดรับไอเดียใหม่ๆเลยเราจะเห็นได้ว่าในปี 2000 ถึง 2006ดิสนีย์ไม่สามารถผลิตหนังใหม่หรือว่าสร้างแบรนด์ใหม่ที่คนดูชอบมากได้ซึ่ง CEO ก็ยอมรับว่ามันเป็นการล้มเหลวที่แพงมากๆของดิสนีย์ในช่วงนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับบริษัทเก่าแก่ที่เราคุ้นเคยกันในประเทศไทยมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดอยู่ 2-3 อย่างแต่ก็ไม่สามารถหาสินค้าตัวอื่นมาขายได้ถึงแม้ว่าวันนี้จะมีเงินอยู่จากสินค้าที่เคยติดตลาดแล้วแต่สถานะก็คือรอวันที่ถูกบริษัทอื่นมาทดแทนเจ้าของดิสนีย์ในตอนนั้นเขาก็รู้ปัญหาดีเขาบอกตามตรงว่าวัฒนธรรมองค์กรของดิสนีย์ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายเปลี่ยนคนก็ยากเปลี่ยนนิสัยก็ยากจะให้เอาแบรนด์เก่าที่คนรักอย่างเจ้าหญิงหรือมิกกี้เมาส์มาพลิกแบบเปลี่ยนโฉมก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียแบรนด์อยู่ดีแต่เพียงเพราะว่าข้างในเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยข้อดีของดิสนีย์ในตอนนั้นก็คือ CEO ไหวตัวทันและดิสนีย์เป็นบริษัทที่ยังมีเงินเก็บอยู่เยอะแปลว่าหากแก้ไขภายในไม่ได้ก็สามารถใช้เงินแก้ไขปัญหาจากภายนอกได้โจทย์แรกของดิสนีย์คือการแก้ปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรด้วยการซื้อบริษัทขนาดเล็กที่เรียกว่าพิกซ่าเข้ามาการช้อปปิ้งครั้งนี้ทำให้ดิสนีย์มีเทคโนโลยีการสร้างแอนิเมชัน3มิติแถมยังได้คนเก่งๆที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาด้วยและการซื้อขายครั้งนี้ก็ส่งผลทันทีเมื่อดิสนีย์สามารถสร้างหนังเจ้าหญิงยุคใหม่อย่างราพันเซลในแทงโก้และเอลซ่าจากฟรอเซนได้แถมยังไม่รวมถึงหนังต่างๆที่พิกซ่าทำขึ้นมาเองแล้วก็สามารถเอามาใช้รวมกับดิสนีย์ได้ทันทีเลยแน่นอนว่าอะไรที่มันส่งผลดีก็ต้องทำต่อไปดิสนีย์ได้ใช้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อซื้อบริษัทผลิตหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังฮีโร่จาก Marvel เจ้าของ Star Wars อย่าง Lucasfilm หรือลิขสิทธิ์หนังอื่นๆมากมายจาก Fox Studio ดิสนีย์เป็นบริษัทที่เก่งทางด้านการเล่าเรื่องและได้ใช้เงินมหาศาลซื้อเรื่องเล่ามามากมายจากบริษัทอื่นฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่าถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันของเราไม่ดีวิธีแก้ไขอาจจะไม่ได้อยู่แค่ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้นอะไรที่ดีเราก็สามารถเก็บไว้ได้เสมอและมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะไม่ไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่ามาไว้ได้เช่นเดียวกันขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้รบกวนช่วยกดไลค์ให้ผมนิดนึงผมจะได้ทำวิดีโอแนวนี้ออกมาอีก